กะหล่ำปลีแครอทต้องซื้อติดตู้เย็นไว้ใส่แกงใส่ผัดเพิ่มสีสันอันนี้คือเห็ดฟางนะคะเห็ดฟางวันนี้ไม่มีเห็ดอย่างอื่นมีแต่เห็ดฟางอันนี้บล็อกเคอรี่กะหล่ำดอกบล็อกเคอรี่ตระกูลกะหล่ำตระกูลคะน้าตระกูลเดียวกันนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยตระกูลกะหล่ำตระกูลคะน้านี่นะคะคะน้าเครื่องแกงเครื่องแกงกำละ5บาทเห็ดผลก็มีเนาะเนี่ยเนี่ยน้ำงามและอีกแล้วอันนี้ผักกระแยงเห็ดขอนขาวไม่มีที่บ้านนี้ที่เคยมาแต่เขาบอกมันไม่ดีไม่ดีใช่อะไรอ่ะเส้นใหญ่อ่ะน้ำเยื่อนางแล้วก็ใบแมงลักส่วนอันนี้หน้าหนาวก็เริ่มได้กินผักกาดดอกแล้วผักกวางตุ้งกวางตุ้งกวางตุ้งโลเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้อันนี้ทำกรรมละ5บาทเห็นไหมแต่งให้เรียบร้อยกรรมละ5บาทผักกวางตุ้งผักเริ่มถูกลงแล้วหลังจากผ่านเทศกาลกินเจมาปีใหม่กินเจขาโหดเวลามีน้ำท่วมเวลามีอะไรไอ้ตอนนี้ก็ขึ้นแล้วเด็บสลัดกระทานเนี่ยเหรอน่าจะพอแล้วกวางตุ้งผักกาดดอกผักกาดจอของอันนี้กรรมใหญ่น่าจะกรรมละ10บาท10บาท5บาทแล้วแต่กรรมใหญ่กรรมเล็กมีมะระจีนเรียกว่ามะระจีนเอาไปผัดใส่ไข่ผัดใส่ไข่กินของดีก็ต้องมีขมอย่าไปแช่น้ำแช่เกลือจนหายขมหมดกินเป็นยาต้องกินขมขมผัดก็ได้แกงก็ได้ต้มจืดก็ได้
นี้อากาศขาวนะคะอากาศขาวห่อดีด้วยหน้าอากาศเย็นนะยิ่งเย็นยิ่งห่อขาวลุยขาวปลีเนาะแตงกวาลูกอ่อนมากตอนนี้สวยๆเลยมะเขือมะเขือก็อ่อนมะเขืออ่อนมะเขือแกงอันนี้แตงกวาลูกใหญ่หน่อยแตงกวาลูกใหญ่เอาไปผัดใส่ไข่ต้มจืดบางคนก็ชอบแตงยัดไส้ต้องใช้แตงใหญ่ส่วนอันนี้จะเป็นแตงเล็กกินกับน้ำพริกมะเขือเทศสีดาลูกใหญ่อย่างนี้ชอบกินมะเขือเทศสีดาส่วนอันนี้มะเขือเทศที่ไปกินกับสลัดลูกจะใหญ่แล้วก็แข็งส่วนอันนี้หอมแขกนะคะหอมแขกจะเป็นหัวใหญ่ๆสีแดงนี่คือหอมหัวใหญ่หัวสีส้มธรรมดาหัวประกาศกระจายสัตว์เขาเรียกว่าผักบุ้งนะหรือผักบุ้งแดงมีประโยชน์มีสมุนไพรเยอะผักบุ้งนาผักบุ้งแดงนี่นะคะผักบุ้งนาผักบุ้งแดงซื้อไปแล้ว2กรัมแทบจะเหมาหมดร้านแล้วอันนี้คือผักบุ้งจีนต้นจีนต้นยาวก้านขาวยอดก็ยาวอ่อนผักบุ้งไทยยอดต้นจะหนาก้านจะหนามีประโยชน์เหมือนกันอันนี้ถือเป็นผักบุ้งไทยแต่ชื่อผักบุ้งจีนนี่ตำลึงตอนนี้ผักกำละ5บาทยอดมะละแมวยอดมะละแมวนี่ยอดมะละแมวมะละเสือยาวนี่อ่อนๆนี่เขาหักไว้ให้ดูเนี่ยอ่อนมากลูกโตๆเนี่ยหักไว้ให้ดูใช่ไหมอ่อนมากเลยเห็นไหมมันเบียดกันมาเนี่ยเราดึงเนี่ยค่ะปกติลูกโตไม่มีใครซื้อโอ้ยตัวนี้นะอ่อนมากหมดไปแล้วถุงแรกปกติถุงนึงยังไม่หมดเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเม็ดเลยอย่างเยี่ยมเลยลูกโตมากอะมะเขือยาวต
ำสวยๆ5บาท10บาทนี้กำใหญ่มากหนาตึกเลยชะอมภาคเหนือเรียกว่าผักละภาคอีสานเรียกผักขาอันนี้คะน้าคะน้าผักกินใบถ้าผักมีรอยกินหนอนแสดงว่าปลอดยา